สัญญาณชีพเป็นอาการสำคัญที่สุดของชีวิตที่ช่วยบอกถึงความปกติหรือความผิดปกติของร่างกายประกอบด้วย4อาการแสดงคืออุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตสัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสภาวะสุขภาพของบุคคลการวัดสัญญาณชีพใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดสัญญาณชีพจร 1. การวัดชีพจรใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์วัดชีพจรแบบใช้สาย 2. การวัดการหายใจไม่ต้องใช้อุปกรณ์แต่ให้ใช้การสังเกตด้วยตาแล้วนับจากนั้นจับเวลา 3. การวัดอุณหภูมิให้ใช้ประหลอดในการวัด 4. การวัดความดันโลหิตใช้อุปกรณ์3ชนิดคือแบบหูฟังแบบขดลวดและแบบเครื่องวัดวิธีการวัดสัญญาณชีพ 1. การวัดชีพจรใช้วิธีการคลำเส้นเลือดแดงที่อยู่ตรงข้อมือถ้าหัวใจบีบตัวจะทำให้เส้นเลือดมากระทบกับนิ้วมือที่คลำเมื่อหัวใจคลายตัวก็จะส่งผลให้เส้นเลือดที่มากระทบนิ้วมือที่คลำลดลงแบบนี้ถือว่าเป็นการเต้นของหัวใจ1ครั้งส่วนมากจับเวลาการนับเพียง30วินาทีขณะจับชีพจรต้องดูว่ามีการเต้นสม่ำเสมอหรือไม่ 2. การวัดการหายใจให้สังเกตการเคลื่อนไหวของทรวงอกแล้วนับว่าใน1นาทีมีการเคลื่อนไหวกี่ครั้งจึงจะบ่งบอกว่าการหายใจเพียงพอหรือไม่ 3. การวัดอุณหภูมิสามารถวัดได้หลายแบบจะใช้ประหลอดวัดไข้ให้ผู้สูงอายุอมไว้ใต้ลิ้นหรือวัดทางทวารหนักวัดทางรักแร้วัดที่หู 4. การวัดความดันโลหิตการฟังด้วยเครื่องวัดเป็นการวัดด้วยแรงที่กระทบจากผ้าพันแขนด้วยการสูบลมจนมีระดับประหลอดอยู่เหนือค่า SBP ประมาณ 20-30 มิลลิเมตรประหลอดแล้วจึงเป่าลมออกจากนั้นอ่านค่าที่เสียงดังสูงสุดและปล่อยให้ประหลอดลงต่ำสุดจากนั้นอ่านค่าที่เสียงดังสูงสุดและปล่อยให้ประหลอดลงต่ำสุดจนเสียงหายไปจึงอ่านค่าอีกครั้งหรือใช้เครื่องอัตโนมัติกดปุ่มผ้าพันแขนก็จะเกิดการรัดแน่นแล้วรออ่านผลได้